รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยM Alert จากบัวหลวง M Banking สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิวารีจงวงศุขค่ะหนูชื่อนางสาวโชติกาจิระรุ่งโรจน์ค่ะวันนี้รายการ Power of Love มาพบกับท่านผู้ชมกับเรื่องราวของคอนแวนต์อีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์ค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะภัคคินีพหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพค่ะดังนั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักความเป็นมาและภารกิจของคณะกับคุณแม่อรัญญากิจบุญชูมหาธิการินีคณะภัคคินีพหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพกันค่ะเจ้าก็คิดถึงภาษาไทยก่อนเนาะภาษาไทยก็คือคำว่าอารามอารามเนี่ยเป็นสถานที่ที่ซิสเตอร์หรือนักบวชหญิงเรามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะบางครั้งเราใช้คำว่าบ้านด้วยซ้ำนะคะเป็นคอมมูนิตี้เป็นบ้านที่เราใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ทางการตั้งแต่เริ่มต้นเวลาที่ใช้คำว่าคอนแวนต์คือที่ที่อยู่ของซิสเตอร์หรือนักบวชหญิงของคาทอลิกค่ะเพราะนั้นชีวิตแรกของเราเนี่ยก็คิดถึงพระเป็นสิ่งแรกเพราะนั้นตื่นเช้ามาหน้าที่แรกของเรานั่นก็คือการสวดภาวนานะคะตื่นเช้ามาเราก็มาที่วัดมารำพึงมาภาวนาเช้ามาร่วมมิสซานะคะซึ่งนี่ก็คือกิจวัตรศรัทธาเริ่มต้นเลยตั้งแต่เช้าแล้วหลังจากนั้นโดยทั่วๆไปกับทุกอารามก็คือเมื่อได้อาหารฝ่ายจิตการสวดภาวนาแล้วเราก็จะเริ่มทานอาหารเช้าด้วยกันเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จหลังจากนั้นทุกคนก็มีหน้าที่นะคะซึ่งหน้าที่ประจำวันของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่คณะของเราชื่อคณะภัคคินีพหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพจริงๆแล้วไม่ได้เกิดที่ต่างประเทศนะคะเราเกิดในประเทศไทยนะคะโดยมิชชันนารีคณะมิสังต่างประเทศแห่งกรุงปาเลสชื่อคุณพ่ออลอยซันฟองดอนเนี่ยเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่สามเสนนะคะท่านก็เห็นความต้องการในช่วงนั้นที่เห็นว่าเด็กๆไม่มีคนสอนหนังสือเด็กๆยังไม่ได้เรียนคำสอนและมิชชันนารีเวลาที่ออกไปทำงานตามที่ต่างๆในยุคนั้นเนี่ยก็มีความยากลำบากในด้านสุขภาพแล้วเวลาที่ไปก็เห็นว่าเด็กผู้ชายเนาะมีคนสอนที่อยู่ตามวัดแต่เด็กผู้หญิงไม่มีคุณพ่ออลอยอันฟองดอนก็เห็นว่ามิชชันนารีเหล่านี้เนาะถ้ามีเพื่อนร่วมงานไปด้วยกันที่จะช่วยสอนหนังสือเด็กๆช่วยสอนคำสอนในขณะเดียวกันก็มีผู้ช่วยท่านดูแลในเรื่องในวัดให้กับท่านนะคะช่วยซัพพอร์ตท่านว่าง่ายๆนะคะเพราะนั้นท่านก็ตั้งคณะเราขึ้นท่านก็ได้เชิญคณะเซนฟอนเดชาร์ดเข้ามาอบรมพวกเราเพราะนั้นซิสเตอร์คณะเซนฟอนเดชาร์ดก็มาช่วยอบรมพวกผู้ฝึกหัดยุคแรกๆในด้านชีวิตนักบวชในด้านชีวิตความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพ่อมองเห็นความต้องการของพระศาสนาจักรที่อยู่ตามวัดนะคะก็คืองานด้านการสอนคำสอนงานดูแลวัดงานดูแลคนยากจนนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็พอตั้งคณะเราเสร็จเราก็ถูกฟอร์มเราถูกวางพื้นฐานเพื่อให้ออกไปทำงานพันธกิจหรือภารกิจที่คณะได้รับใช้พระศาสนาจักรนะคะก็แบ่งออกเป็น4ด้านใหญ่ๆนะคะด้านแรกเลยคืองานสอนคำสอนหรือหลายครั้งเราจะเรียกว่างานแพร่ธรรมงานประกาศข่าวดี
ส่วนงานอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นงานด้านการศึกษาเราได้ช่วยงานในพระศาสนาจักรด้านการศึกษางานด้านโรงเรียนนะคะซิสเตอร์ไปทำงานตามโรงเรียนของวัดมีนอกนั้นก็ยังมีงานด้านสังคมสงเคราะห์นะคะการดูแลเด็กยากจนงานด้านสังคมสงเคราะห์อื่นๆนะคะแล้วก็มีงานด้านแม่บ้านงานดูแลวัดหลังจากที่คณะย้ายมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่อาคารแห่งนี้ซึ่งเป็นอาลัมบ้านแม่หลังจากที่อยู่ได้2ปีนะคะคุณแม่ก็ตระหนักถึงพันธกิจที่เราจะต้องเริ่มต้นในด้านการศึกษาก็เลยเปิดนะคะเปิดโรงเรียนขึ้นที่อาลัมแห่งนี้เพราะนั้นก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนพระหฤทัยตามชื่อคณะแล้วก็ใส่คำว่าคอนแวนต์เข้าไปด้วยจึงใช้ชื่อว่าพระหฤทัยคอนแวนต์พอโรงเรียนที่ลงท้ายด้วยคอนแวนต์แน่นอนก็ต้องมีความสัมพันธ์กับซิสเตอร์เต็มๆไม่มีโรงเรียนคอนแวนต์ไหนที่ไม่มีโรงเรียนไหนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับซิสเตอร์แล้วไปตั้งชื่อโรงเรียนมีลงท้ายคอนแวนต์เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เนี่ยจะชัดเจนมากตรงที่ว่าโรงเรียนก่อกำเนิดขึ้นเมื่อเกือบ80ปีก่อนเนี่ยโดยที่ห้องเรียนก็คืออารามของซิสเตอร์นั่นเองแล้วก็สุดท้ายความเป็นโรงเรียนคอนแวนต์เนี่ยจากประสบการณ์ของตัวเองที่จบโรงเรียนคอนแวนต์เนี่ยก็คือบรรยากาศของความเป็นโรงเรียนสตรีซิสเตอร์ว่าอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงว่ามันจะมีลักษณะเฉพาะในแง่ของความเป็นโรงเรียนสตรีไม่ว่าจะเป็นงานของสตรีที่เด็กควรจะได้เรียนรู้แน่นอนสมัยนี้อาจจะบอกว่างานสตรีงานฝีมือแบบสมัยก่อนเนี่ยมันล้าสมัยแล้วมันเครื่องทำได้หมดแล้วแต่ที่จริงงานเหล่านั้นเนี่ยมันกล่อมเกลาลักษณะนิสัยของผู้หญิงหรือของสตรีให้มีความภาคเพียรซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผู้หญิงอยู่แล้วผู้หญิงจะมีความภาคเพียรสูงอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ถ้าไม่ถูกกล่อมเกลาความลักษณะธรรมชาติเหล่านั้นจะค่อยๆตายไปดังนั้นงานเหล่านี้มันเข้ามากล่อมเกลาลักษณะธรรมชาติของผู้หญิงคือความภาคเพียรความอดทนความประณีตให้ยังคงอยู่และแข็งแกร่งในธรรมชาติของเขาต่อไปแล้วก็ในบรรยากาศของการอบรมแบบสตรีที่ความเป็นโรงเรียนคอนแวนต์จะละเลยเสียไม่ได้เพราะว่าเมื่อเป็นโรงเรียนคอนแวนต์เนี่ยพอเป็นบรรยากาศธรรมชาติของโรงเรียนสตรีเนี่ยในด้านของงานของสตรีสิ่งที่สตรีต้องกระทำรวมทั้งท่าทีทัศนคติแล้วก็คุณค่าแบบสตรีที่ต้องยึดถืออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศและเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องนำเข้ามาในโรงเรียนคอนแวนต์จริงๆแล้วคำว่าแคทอลิกก่อนเลยศาสนาคริสต์แคทอลิกหรือว่าศาสนาคริสต์นิกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแก่นของศาสนาก็คือความรักและจริงๆการศึกษาแคทอลิกถ้าจะสรุปสั้นๆก็เอาแก่นของศาสนานั่นแหละต้องจัดการศึกษาที่จะสร้างคนจัดการศึกษาด้วยความรักและสร้างคนให้รักดังนั้นการศึกษาแคทอลิกเนี่ยเราจะไม่ตอบคำถามของการศึกษาด้วยเฉพาะแค่วิชาการเฉพาะแค่การพัฒนาทางด้านสติปัญญาแต่ต้องพัฒนาบนพื้นฐานของความรักและเพื่อสร้างคนให้ออกไปรักเพราะฉะนั้นซิสเตอร์คิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญแต่นั่นหมายความว่าไม่ได้แค่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ให้ความสำคัญทางวิชาการและการพัฒนาแต่มันไม่เพียงพอถ้าเราไม่ได้สร้างคนให้รักเหมือนกับที่องค์พระเจ้ารักและตรงนี้คือแก่นของการแสดงเทคนิคซิสเตอร์ว่าอย่างนั้นเต้งวันนี้วันอะไรวันอะไรอ่ะวันอะไรเขาลืมอ่ะอ๋อวันเขากำหนดจ่ายบาทเขาจ่ายแป๊บนะลืมอะไรก็ลืมได้แต่เรื่องการเงินไม่มีทางลืมแน่นอนด้วย M Alert จากบัวหลวง M Banking บริการเตือนรูปแบบใหม่ทันใจเตือนเรื่องบัญชีเตือนบัตรเครดิตและเตือนทุกครั้งที่ใช้งานเตือนทันใจชีวิตง่ายขึ้น M Alert ใหม่ Can you tell me what can you offer this office My name is
กรณิกา My name is Rinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented, and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเพราะเรารู้ว่าชีวิตของคุณมีค่ากับใครอีกหลายคนบริษัทอินเตอร์การ์ดกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพาลิไทยคอนแวนต์ค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องราวในโรงเรียนของเราและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนของเราค่ะค่ะโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนที่เน้นด้านจิตอาสาส่งเสริมด้านจิตอาสาตามแบบจิตตารมณ์ขององค์พระฤทัยพระเยซูเจ้าค่ะดังนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาในโรงเรียนของเราค่ะจิตอาสาของเราจะเริ่มทำตั้งแต่ตอนเช้าโดยเริ่มจากอาสาจราจรค่ะโดยจะมีพี่ๆคอยเปิดประตูรับน้องๆในตอนเช้าทั้งพี่มัธยมประถมมัธยมต้นมัธยมปลายค่ะแล้วก็จะถ้าสำหรับน้องคนไหนที่เข้าห้องเดินเข้าห้องเองไม่ได้หรือว่ายังติดผู้ปกครองอยู่เราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยไปส่งถึงห้องเลยค่ะใช่ค่ะแล้วในส่วนนี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนเนี่ยไม่ได้ไปลงอาสาจราจรก็สามารถมาลงอาสาเล่านิทานดูแลน้องๆอนุบาลที่ลานอนุบาลได้ค่ะโดยพวกพี่ๆนะคะก็จะดูแลน้องๆที่เล่นเครื่องเล่นอยู่รวมไปถึงเล่านิทานซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเนี่ยมันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นตอนคิดว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่ดีมากๆเลยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับโรงเรียนเราใช่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันด้วยใช่ค่ะเพิ่มความผูกพันให้กับพี่กับน้องในโรงเรียนเราค่ะใช่แล้วหลังจากกิจกรรมตรงนี้นะคะก็จะเคารพธงชาติกันประมาณ7:30แล้วก็ซิสเตอร์คณะคุณครูก็จะมาอบรมกันรวมเราหลังจากกิจกรรมตรงนี้ก็ขึ้นไปเรียนกันตามปกติค่ะใช่ค่ะก็หลังจากกิจกรรมนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาต่อที่กิจกรรมของช่วงพักเที่ยงนะคะในช่วงพักเที่ยงเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องเลยค่ะก็เป็นจิตอาสาแจ๋วนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้สำนึกรักในบ้านเกิดของพวกเราเนาะได้ดูแลโรงเรียนของเราค่ะก็คือการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นประตูของรั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางเดินที่เราใช้เดินไปเรียนกันทุกวันเนาะค่ะแล้วก็ทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนเลยที่มีความสกปรกอยู่อาสาแจ๋วของเราก็จะไปจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะก็มีน้องลงสมัครกันมากมายใช่ไหมก็มีน้องๆให้ความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆชั้นประถมนะคะแล้วก็น้องๆมัธยมต้นแล้วก็เพื่อนๆของพวกเราก็คือพวกเราที่ชั้นม.ปลายใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็จะเป็นอาสาสร้างออกซิเจนให้กับโรงเรียนของเราค่ะก็จะมีน้องๆไปช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างออกซิเจนให้กับบริเวณของเราแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะก็จะทำให้โรงเรียนของเราร่มรื่นขึ้นนะคะแล้วก็เย็นสบายด้วยแล้วก็ตอนนี้เราจะมีโครงการจิตอาสาอีกหนึ่งจิตอาสาค่ะที่น่าสนใจเป็นโครงการของโรงเรียนนะคะก็คือจะให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วยกันเลยค่ะคือกิจกรรมเยี่ยมชุมชนค่ะจะเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้ลงไปเยี่ยมบุคคลที่อยู่ในชุมชนรอบๆและแวดล้อมโรงเรียนของเราเพื่อให้ดูวิถีการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ของเขาค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ได้ไปลงทำกิจกรรมกันมาแล้วนะคะพวกเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆกับกิจกรรมนี้เพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนอกจากจะให้ข้อคิดดีๆกับเรากลับมาแล้วยังให้ประสบการณ์ดีๆกลับมาอีกด้วยใช่แล้วเราก็ไปเจอคุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ได้อยู่กับลูกหลานแล้วหรือว่าลูกหลานเขาทิ้งไปแล้วเราก็ให้ของเขาให้กำลังใจเขาแล้วก็ไปเยี่ยมเขาบ่อยๆด้วยค่ะใช่แล้วพวกเราก็ยังมีโอกาสไปเยี่ยมผู้ได้โอกาสทางสังคมแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยเนาะใช่ค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับนักเรียนโรงเรียนเรามากๆเลยเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เคยได้สัมผัสกับชีวิตในแบบนี้เลยก็จะได้ลงไปแล้วก็เห็นว่าเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงลำบากแค่ไหนแล้วเราก็จะได้มีโอกาสให้กำลังใจเขาด้วยค่ะใช่แล้วค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเรามาเพื่อที่จะมอบความสุขให้แก่เขาไม่ก็คือเขาไม่ได้รับความสุขแค่อย่างเดียวค่ะแต่เป็นเราที่ได้รับความสุขจากพวกเขาด้วยเราได้ไปมอบความรักได้ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาเราได้มากกว่านั้นค่ะก็คือเขาให้ทั้งความรักประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราไม่คาดคิดค่ะแล้วก็ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นในการมาครั้งนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยคอนแวนต์ของเราเนี่ยจัดขึ้นในปีนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือเป็นกิจกรรมของพัฒนาศักยภาพนักเรียนนะคะของฝั่งอินสตาแกรมใช่แล้วค่ะก็ปีนี้ก็ดำเนินมาเป็นปีที่9แล้วค่ะและได้จัดขึ้นทุกปีค่ะแล้วก็ปีนี้ได้นำเสนอเรื่อง The Book of Unison ค่ะเป็นการผจญภัยของเด็กกำพร้าทั้ง3คนค่ะเราก็มีกระบวนการทำงานที่ลงไปทำเองค่ะตั้งแต่ฉากพร็อพของชุดแล้วก็การแสดงก็ครีเอทกันเองค่ะช่วยการทำโชว์ให้มันดีค่ะแล้วก็จะมีพี่เกศ72และครูเป็นที่ปรึกษาค่ะแล้วก็มีน้องเกศ7ถึงเกศ11คอยให้ความช่วยเหลือค่ะกิจกรรมนี้ก็ช่วยเสริมสร้างทักษะพัฒนาผู้เรียนค่ะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาฝึกความคิดความสร้างสรรค์ฝึกความเป็นผู้นำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนภาคฤทัยคอนแวนต์ของเราค่ะนอกจากเราจะเด่นด้านการเรียนแล้วเราก็ยังเด่นด้านกิจกรรมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อให้เราได้เดินตามแบบองค์พระฤทัยพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับโครงการส่งเสริมมารยาทงามตามแบบไทยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเน้นเรื่องของเอกลักษณ์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และเพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทงามรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทงามทั้งทางกายวาจาและใจสุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่เป็นกำลังใจให้การสนับสนุนโครงการมารยาทงามตามแบบไทยและขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อบรมบ่มนิสัยนักเรียนของเราให้เป็นรูปพระหฤทัยที่ดีและมีมารยาทงดงามตามแบบไทยสวัสดีค่ะเย็นวันพุธที่27กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเมืองคราคูฟสาธารณรัฐโปแลนด์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งแอร์บัส A321ของสายการบินอลิทาเลียเที่ยวบินในชุมพบาลจากท่าอากาศยานฟิวมิชิโนกรุงโรมถึงท่าอากาศยานนานาชาตินักบุญยอนปอลที่2เมืองคราคูฟโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นเวลา5วันอันเป็นการเริ่มต้นพระภารกิจเสด็จอภิบาลสัตบุรุษนอกประเทศอิตาลีครั้งที่15ของพระองค์โดยทันทีที่เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งสัมผัสพื้นแผ่นดินโปแลนด์เด็กหญิงชายชาวโปแลนด์เข้าถวายช่อดอกไม้และหมวกประจำชาติจากนั้นประธานาธิบดีอันแชดูด้าแห่งโปแลนด์พร้อมภริยาเข้าถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติและนำเสด็จพระองค์ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางบรรดาสัตบุรุษและประชาชนชาวโปแลนด์จำนวนมากที่มารอรับเสด็จพระองค์อย่างเนืองแน่นตลอดทั้ง5วันของการเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระภารกิจมากมายที่จะปฏิบัตินั่นคือการเสด็จเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและถวายมิสซาให้กับบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวจากทั่วโลกที่เดินทางมายังคราคูฟโอกาสวันเยาวชนโลกครั้งที่31ที่จะจัดขึ้นในเมืองทางตอนใต้ของคราคูฟที่ซึ่งพระองค์จะทรงนำเยาวชนเดินรูป14ภาค
และจะเสด็จพบปะกับบรรดาผู้แทนเยาวชนจากทั่วโลกจำนวนนับแสนในโอกาสต่างๆกันนอกจากนี้ระหว่างการเสด็จเยือนพระองค์ยังจะเสด็จเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันอัลชวิตอดีตค่ายกักกันนาซีถวายมิสซาณสักการะสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งโปแลนด์ที่เจสนาโกราและเสด็จอธิษฐานภาวนาณสักการะสถานแห่งพระเมตตาของพระเจ้าโดยพระองค์ทรงมีกำหนดเสด็จกลับวาติกันในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมต่อมาเวลา 18:30 นาทีภายหลังทรงพบปะประธานาธิบดีแห่งโปแลนด์บรรดาผู้นำทางการเมืองผู้แทนหน่วยงานต่างๆและคณะทูตานุทูตณปราสาทวาเวลแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงเสด็จต่อไปยังมหาวิหารวาเวลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อพบปะกับบรรดาพระคุณเจ้าแห่งโปแลนด์เป็นการส่วนพระองค์ซึ่งมหาวิหารวาเวลอันมีชื่อเสียงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่นักบุญสตานิสลาสและเวนเชสลาสเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์อีกทั้งยังเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์ขุนนางผู้นำทางศาสนาตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์โดยในบริเวณมหาวิหารจะประกอบไปด้วยโบสถ์18หลังที่มีความงดงามแตกต่างกันไปสำหรับซุ้มประตูเอกของมหาวิหารวาเวลสร้างขึ้นเมื่อเกือบพันปีที่ผ่านมาในขณะที่ตัววิหารปัจจุบันที่เห็นเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนั้นเริ่มก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่14ที่นี่เป็นสักการะสถานแห่งชาติของโปแลนด์และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์มาตลอดหลายศตวรรษนอกจากนี้มหาวิหารวาเวลยังเป็นอาสนวิหารของอัครสังฆมณฑลคลาคูฟที่ซึ่งคุณพ่อคารอลวอยติว่าหรือนักบุญยอห์นปอลที่2ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซาแรกของพระองค์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1946หลังทรงได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์ก่อนที่พระองค์จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งคลาคูฟในปี1964สำหรับการพบปะครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตัดสินพระทัยที่จะไม่ปราศัยอย่างเป็นทางการต่อบรรดาพระคุณเจ้าแห่งโปแลนด์ทั้ง130องค์แต่จะทรงจัดให้มีการพบปะพระองค์เป็นการส่วนตัวซึ่งบรรดาพระคุณเจ้าจะสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้อย่างอิสระเป็นธรรมชาติและอย่างไม่เป็นทางการมากกว่าหลังเสด็จกลับจากมหาวิหารวาเวลอันมีชื่อเสียงแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกทักทายเยาวชนอาสาสมัครงานเยาวชนโลกจากหน้าต่างบ้านพักพระอัครสังฆราชประจำคราคูฟหรือที่ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของพระสันตะปาปาระหว่างที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอภิบาลสัตบุรุษอยู่ในคราคูฟนั้นพระองค์จะทรงพำนักอยู่ที่บ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งคราคูฟใจกลางเมืองซึ่งบ้านหลังนี้เคยเป็นที่พำนักของพระคาร์ดินาลคารอลวอยติว่าอดีตพระอัครสังฆราชแห่งคราคูฟก่อนที่พระองค์จะได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่264จากหน้าต่างบานนี้ที่สมเด็จพระสันตะปาปาญอห์นปอลที่2ทรงเคยทักทายเพื่อนร่วมชาติของพระองค์ในการเสด็จเยือนโปแลนด์หลายต่อหลายครั้งในช่วงพระสมณสมัยของพระองค์และในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันกับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ยังคงสืบสานประเพณีนั้นด้วยการเสด็จออกทักทายกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวอาสาสมัครวันเยาวชนโลกที่มายืนคอยพระองค์อยู่ด้านล่างพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพ่อรู้ว่าพวกลูกมาที่นี่ด้วยจิตใจที่ร่าเริงยินดีแต่พ่อก็มีข่าวร้ายจะบอกกับพวกลูกขอให้เราอยู่ในความเงียบสงบเพื่อนอาสาสมัครงานเยาวชนโลกของเราคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง22ปีเมื่อวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้ด้วยโรคมะเร็งที่เพิ่งตรวจพบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขาทำงานหนักมากเพื่องานวันเยาวชนโลกครั้งนี้ขอพวกเราได้สวดภาวนาและย้ำซ้ำๆว่าเพื่อนของเราคนนี้จะอยู่ในใจของพวกเราเสมอไปที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสสรุปแบบติดตลกว่าบรรดาเยาวชนผู้จาริกแสวงบุญก็ควรจะทำในสิ่งที่คนหนุ่มๆสาวๆเขาทำกันดังนั้นคืนนี้ก็เต็มที่เลยนะและสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วยFill the million roads that I pass.
so many people I have known. I heard so many words tell.